แต่นะหนูเลิกกันไปตั้งแต่โอเคหนูยังไม่รู้เดิงท้องคนนั้นหนูยังไม่ฟูมไฟขนาดนี้นะจบคือจบนะเพราะมันไม่มาแล้วหรือไงครับแต่นี่พอหนูอยู่คนเดียวของหนูได้มาตั้ง 4-5 ปีโอเคด้วยความที่อาจจะอะไรหลายๆอย่างโตขึ้นโอเคฉันเปิดโอกาสให้คุณแต่คุณก็กลับมาทำร้ายชีวิตของแม่เมจ่ะให้ทั้งใจแต่แม่งให้แต่เศษอะไรหนูมากก็ไม่รู้ความไว้ใจหนูให้มันทุกอย่างครับแต่สิ่งที่มันทำหนูเนี่ยนี่แหละสัตว์ตัวผู้เป็นอย่างนี้แหละสัตว์ตัวผู้รู้ไว้เลยวันก่อนขอโหสิกรรมครับเพื่อเออไอ้เหี้ยมึงได้บอกว่าหนูไม่ได้ยกโทษหนูไม่ได้ยกโทษให้นะเพราะที่ทำกับหนูไว้อะเออเพราะในตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ได้ออกมาจากใจใช่ใช่ไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ให้โอกาสจบหยุดพอมาวันนี้ขอให้ช่วยเออให้หนูไปคุยกับเมียใหม่โอเคหนูยังไม่รู้ว่าหนูเป็นคนแค่นั้นครับตามพวกมึงมาแล้วมึงก็ให้กูเนี่ยนะไปช่วยเหลือมึงตัวกูยังเอาไม่รอดเลยมึงคิดถึงความรู้สึกมึงไหมไอสัตว์เออไอสัตว์ตัวผู้คือไอสัตว์ตัวผู้หนูนี่แหละจำไว้เลยจำไว้เลยว่าไปแบกให้เขาไปแบกให้เขามันต้องเป็นอย่างนี้แหละไอ้การแบกให้เขานี่แหละแม่งโคตรซวยเลยถ้าออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่เวิร์กค่ะสร้างอนาคตด้วยกันพอมีตัวใหม่เข้ามามึงทิ้งกูได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่มึงบอกว่ามึงจะรับผิดชอบโอเคใช่กูผิดเองพลาดเพราะชื่อกูแล้วก็มาโหสิกรรมครับเพื่อให้กูรับเวรกรรมแทนจิตสำนึกดีหนูดีแล้วหนูก็ดีกันไปจนมันสอนที่หนูต้องเชื่อแล้วพี่เอาคิดได้คิดได้แต่อย่าเพิ่งทำเราคิดได้คิดเรื่องไม่ดีอะคิดได้แต่อย่าทำหนูจะคิดเรื่องไม่ดีเพื่อให้หนูอะเคลียร์มันออกไปจากชีวิตได้อย่างนี้ได้สิ่งดีๆสำนึกดีๆหนูมีตลอดเวลาครับครับถูกต้องถูกต้องเราไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาหรอกหนูแค่สร้างกำบังเพื่อให้มันไม่เข้ามาในชีวิตหนูอีกเข้าใจเข้าใจดีถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว คิดไปเลยครับคิดชั่วๆไปเลยคิดให้มันชั่วสุดๆแต่อย่าทำเท่านั้นเองดีมากถูกแล้วครับกูจะตายแค่ไหนไอ้สัตว์มึงไม่เคยรู้แต่สิ่งที่มึงความรู้สึกเท่าแตกหมดใช่แตกหมดมันคือเรื่องใหญ่กับสิ่งที่มึงทำกับกูร้อยเท่าพันเท่าเออมึงบอกว่าชีวิตมึงพังแล้วชีวิตกูล่ะใช่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 กูได้เห็นไอ้ตัวเพราะชีวิตกูนี่แหละกูรักตัวเองใช่เลยใช่แล้วใช่เลยใช่แล้วแน่นอนจริงๆความรักก็ให้นะแต่รักบริสุทธิ์กูให้กับครอบครัวครับครับกูรักตัวเองแล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรมาให้กูใช้กูอย่างเงี้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรเลิกกันไปมึงก็คือคนอื่นไอ้สัตว์แม่งไม่คิดไงใช่มึงรับเขามาได้แต่มึงไม่มีปัญญาไงมึงก็คานกับไอ้เด็กควายใช่ถูกมึงอยากจะได้เขามึงก็คานกับไอ้เด็กมึงไม่กล่าวเขาเด็กปัญญามึงมีไหมศักดิ์ศรีมึงมีไหมศักดิ์ศรีมันแดกไม่ได้แต่มึงก็มีติดตัวไว้มากไอ้สัตว์ถูกสัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวผู้จำไว้ฟังไว้นี่แหละสัตว์ตัวผู้ถูกแน่นอนจริงๆอ่ะแม่มาให้เราใช้ดีเ
เออเว้ยเอาก็นะครบกี่ปีเนี่ย7ปีค่ะโอ้โห7ปี7ปีนี่ยังไม่ได้ปล่อยให้ท้องเนอะจะครบ7ปีจะครบ7ปีแต่ว่าไม่ค่ะเออของขวัญปีใหม่ของขวัญวาเลนไทน์และสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันที่โครงการคือวันเกิดหนูมิถุนาจะครบ7ปีแต่ทำส้นตีนแบบนี้มึงแค่ต้องการแค่ความรู้สึกมึงแต่มึงไม่เคยนึกถึงความรู้สึกกูเลยผมทำอะไรมึงนึกถึงความรู้สึกของทุกๆคนแต่มึงแค่คิดแค่ความรู้สึกของมึงไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์ตัวผู้หนูไอ้สัตว์ตัวผู้ถูกความเป็นคนยังไม่มีเลย มึงก็ยังอยู่เลยควายควายควายยังดีกว่าควายยังดีกว่าหนู มันว่าหนูโน่นนี่นั่นหาว่าทำชีวิตนุ่นทังมึงมาฆ่ากูเลยกว่าเออมึงตายเองเลยเถอะตายด้วยธรรมชาติของมึงเถอะเวรกรรมนั่นแหละมันจะสนองมึงถึงมึงไม่ตายมันก็ตกนรกขึ้นชาติแหละมันจะมีในความทุกข์เนาะความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมันจะมีในความทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจผิดหวังมันจะเป็นอะไรที่เป็นความไม่บริสุทธิ์ติดตามตัวติดกระบาลไปดีมากหนูขอโหสิกรรมคิดว่ามันจะทำได้หรอใจมึงเหี้ยยังไงมันก็เหี้ยมันหมายมันถึงว่ามันเป็นรถไฟกินคังเซ็นแล้วมันจะบอกให้เบรกกระทันหันมากประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะใจมันเหี้ยพี่ยังไงมันก็เหี้ยมันก็ไล่นับแต่สิ่งเหี้ยที่มันเคยทำนั่นแหละเออครับผมใช่ใช่หนูว่าหนูคิดดีหนูว่าหนูก็ต้องเจอแต่สิ่งดีๆนั่นแหละตอนเนี้ยแค่หนูจัดการกับความรู้สึกของหนูเองถูกใช่เลยครับแม่นแล้วครับแก้วมันแตกหนูก็ไม่คงไม่เก็บมาให้มันบาดตีหนูหรอกถูกครับถูกของหนูครับต้องทำงานต้องไปต่อต้องไปต่อเราต้องไปต่ออย่างเดียวเราหนูไปต่อใช่ตื่นมาหนูก็เป็นอีกคนเออใช่ใช่หนูทำงานหนูก็เป็นอีกคนครับผมกลับบ้านก่อนที่ลูกก่อนที่แม่ก่อนที่ทุกคนจะเข้านอนหนูก็เป็นอีกคนและนะหลังจากนั้นหนูก็เป็นตัวเองที่หนูจะต้องเศร้าหนูจะต้องคิดดีมากเป็นตัวเองครับดีมากดีมากดีทุกวันนี้หนูรู้จักหน้าที่นะครับครับกูไม่ต้องรีบตายนะกูอยากจะให้เวรกรรมเนี่ยตามมึงไปมึงตายไม่ได้หรอกเวรมึงเยอะไอสัตว์ไอสัตว์มาจ้าไอสัตว์มนุษย์ผู้ชายมึงจำคำกูไว้นะมึงจำคำกูไว้นะขอให้มึงเป็นทหารเป็นส้นตีนที่อะไรดื่มน้ำสัตยาบันถ้ามึงทำตัวสัตว์ๆอย่างเงี้ยไม่ช่วยเลยหรอกเล่นท้องเล่นพระเล่นส้นตีนเหี้ยอะไรอ่ะพักอยู่ในใจอยู่ในสมองไม่ใช่สิ่งที่มึงแขวนคอแล้วมึงนับถือมันอยู่ที่สันดานมึงจำไว้ไหนไอ้จัดหนูไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะอย่าอย่าหนูให้เกียรติมันนะอย่าเอ่ยชื่อหนูแล้วไม่ต้องเอ่ยสังกัดไม่ต้องเอ่ยเอาแค่นั้นพอทุกอย่างมันอยู่ที่คนหนูมันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวสังกัดไม่ได้เกี่ยวกับอยู่ที่สันดานค่ะนั่นแหละครับอยู่ที่สันดานค่ะที่บ้านทุกคนปลูกฝังมาดีอยู่ที่สันดานค่ะถ้าขโมยละสันดานมันคิดไม่ได้ชีวิตมันก็ตกต่ำไอ้สัตว์มึงจำไว้ไอสัตว์มนุษย์ผู้ชายด้วยนี่สัตว์มนุษย์ผู้ชายนี่ตัวแบบผู้ชายแบบพี่เนี่ยถูกต้องครับใช่ถูกต้องอย่างแรงกระปงกูมีเยอะนะเดี๋ยวกูบริจาคให้ก็ได้เนี่ยใช่เลยก่อนให้อย่าลืมให้พี่เป็นมุดกระโปรงก่อนเนี่ยต้องให้พี่เป็นมุดก่อนแล้วค่อยให้ไปมุดตูดมาเถอะไอ้นั่นน่ะเออใจเย็นใจโอเคถูกต้องเกิดมาทำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เสียชาติวงตระกูลหมดเออ
นั่นแหละพ่อแม่เลี้ยงมาดีหนูไม่ได้อะไรกับพ่อแม่เขาเลยถูกครับถือนะถูกครับถูกครับแต่หนูไม่นับถือใจมันถูกก็นี่ไงเราใจแม่งกระจอกมากกว่าหนูอีกใช่ครับใจแม่กระจอกเป็นผู้หญิงหนูยังแมนกว่ามันอีกถูกครับหนูแม่มันพูดว่าจบไม่ต้องเล้าหรือกูจบคือจบใช่ไม่ต้องมาขอโอกาสไม่ต้องมาเหี้ยอะไรทั้งนั้นอืมใจกูแมนกว่ามึงอีกถูกครับหนูใช่ครับหนูว้าวถูกถูกครับถูกครับไม่ได้เกี่ยวกับการใครทั้งนั้นอ่ะมันโตแล้วสัญชาตญาณความเป็นคนแหละเออมึงยังไม่มีเลยมึงไม่ได้ใช้คำว่าคนหรอกครับถูกต้องครับถูกต้องครับมึงก็เป็นสัตว์นรกตัวหนึ่งนั่นแหละมนุษย์เรามาแฝงอยู่ในร่างตัวผู้แค่นั้นแหละนะตัวผู้มันมาจากวิวัฒนาการมันมาจากสัตว์นรกทั้งสิ้นครับผมใช่เลยถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วครับหนูเข้าใจถูกแล้วครับทุกคนเฮี้ยได้แต่จิตสำนึกอ่ะอิดกับอีโก้อ่ะมึงเคยเรียนไหมควายเออควายยังดีกว่าก็น่าจะเคยเรียนนะแต่มึงไม่ซึมซับเข้าสมองมึงเลยเหรอใช่ต่อมสมองมึงทีการเหรอถูกสมองมึงอยู่ที่ตีนถูกสมองมีไว้บันทึกมีไม่ได้มีไว้คิดมันเลยคิดไม่ได้ไงเนี่ยครับแล้วก็ห่วงโซ่ของสัตว์ควายยังดีกว่าสมองมันอยู่ที่ตีนด้วยเอออ้าวใช่ถูกต้องสมองอยู่ที่ตีนด้วยตีนมึงก็อักเสบเป็นแล้วขบเองคิดไม่ได้อ่ะเฮ้ยใช่เลยมึงสมควรต้องตัดนิ้วทิ้งมึงก็ตายไปเลยเออคิดให้สุดความคิดไปเลยตัวเล็กถูกต้องครับมนุษย์เป็นสัตว์ที่ห่วงโซ่ของความเป็นชีวิตมาจากนรกแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะและอีกอย่างนึงมึงกล้าส่งข้อความมาทำไมมึงไม่กล้ารับโทรศัพท์กูไอ้หน้าเหี้ยเออหน้าเหี้ยนึกว่าจะด่าหน้าปิไม่ค่ะหนูว่าหนูเอาอากาศอยู่หนูต้องรักษาเกียรตินิดนึงพี่เอาอากาศใช่ป่ะถูกถูกก็พี่บอกหนูก่อนหน้านี้แล้วไงพี่ต้องบอกว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องสังกัดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนจริงๆมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของรวมมิตรอยู่แล้วครับผมถูกต้องค่ะพี่ครับไม่ต้องท้าใครไปฆ่ามันหรอกเดี๋ยวเวรกรรมจะฆ่าตัวมึงเองเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับหนูไม่อยากรู้เทมแต่จุดจบมึงรู้ตัวอยู่แล้วว่ามึงจบยังไงใช่ใช่ใช่ทำวางเรียกวางรากฐานปูพื้นฐานไปเช่นใดหลวมๆแบบนี้โหยืนลำบากไม่มีที่ยืนแน่เลยอ่ะลำบากลำบากดีแล้วครอบครัวมันพังมากี่รอบเออมึงบอกจะหยุดมึงยังหยุดไม่ได้ไอ้คำว่าครอบครัวก็หยุดไม่ได้ต่อไปไอ้คำว่าครอบครัวขอให้เวรกรรมมันตามกับคนที่มึงรักทุกตัวเลยเอาว่าไปก็แน่นอนนะครับเรื่องของเวรกรรมเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์มาตั้งนานแล้วเรื่องภาษาเวรกรรมเราต่อมาตัวนี้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติจะเล่นงานและลงโทษแล้วล่ะครับถ้าหากว่าใครก็ตามที่มันผิดคันลองคลองทำไปจากธรรมชาติก็คือฟ้าบกอากาศฟ้าบกแล้วก็น้ำนี่แหละครับจะโดนลิ้นดิ้นกระจายเลยครับโอเคหนูดีหนูรู้สึกล่องนิดนึงเฮ้ยนิดนึงก็รู้สึกล่องนิดนึงเออนั่นน่ะมันอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็ห่วงโซ่หนูเก็บไว้เออหนูเก็บไว้มาเป็นอาทิตย์หนูเก็บไว้มาเป็นเดือนหนูเก็บไว้มาครึ่งปีเออเอามาถล่มที่เฮียนี่แหละแล้วมันก็ชัดเจนไปแล้วเออนี่แหละมาถล่มที่เฮียหนูว่าหนูตัดแล้วหนูก็จบไปแล้วแต่มึงรื้อตะเข็บขึ้นมาไฟมันเลยเกิดไม่มีปัญหาพอไฟเกิดแล้วทีนี้กูหยุดไม่อยู่ละไม่เป็นไรมึงจะซวยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มึงไม่รับโทรศัพท์กูเออสัตว์มนุษย์ผู้ชายหนูเออมึงกล้าส่งข้อความมาหน้าด้านของกูกูก็กล้าหน้าด้านโทรกลับไปหามึงเออแล้วมึงปิดสายกูทำต้นตีนหมากัดอะไรหน้าเหี้ยใช่ใช่ใช่นี่แหละใช่เลยครับมึงยังแมนโทรไปหามึงเลยว่ามึงจะเอายังไงมึงไม่กล้ารับกูละมึงอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่เลยครับหนูยอมแล้วหนูยอมแล้วว่าหนูโง่แต่หนูก็ว่าหนูไม่น่าเที่ยอย่างมันความไม่รู้อ่ะเนาะก็ความไม่รู้นั่นแหละมันเป็นเหตุความไม่รู้เนี่ยมันชักนำพามันเป็นมนต์สะกดทำใ
เราความไม่รู้ความไว้ใจทุกสี่อย่างแน่นอนพอไม่รู้ก็เลยไว้ใจวางใจเขาเรียกไว้ใจระยะสั้นวางใจระยะยาวเสร็จสุดท้ายก็ตกหลุมพรางแล้วเกิดการคาดหวังพอคาดหวังไม่ได้ใช่ค่ะครับทุกอย่างมีหมดทุกคนมีความรู้สึกมีความโกรธมีทุกสิ่งอย่างครับแต่มึงมาเติมไฟให้กูแค่นั้นแหละใช่เลยครับเรื่องมันเลยเกิดไงใช่ครับนี่คือพอกูหยุดพอจบอัดไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไ รแต่มึงเติมเชื้อมาไฟกูเลยลุกไงไอ้หน้าเหี้ยมึงเข้าใจไหมถ้ามึงกล้ารับกูก็จะกล้าด่ามึงเอออ้าวว่าไปสติไม่มีคิดแต่อารมณ์ไอ้ควายเออควายยังดีกว่านี่ไงไอ้ควายมันยังดีกว่าไอ้สัตว์มนุษย์ผู้ตัวผู้นี่เห็นไหมควายมันยังดีกว่าหนูไม่รู้จะหนาเปรียบกับอะไรถูกยังไถนามีประโยชน์หาข้าวให้หมูกินได้ถูกแต่มึงอ่ะไม่มีประโยชน์เลยคือขยะเออขยะเปียกด้วยให้เปียกด้วยแล้วกูก็เขี่ยมึงลงไปแล้วเออแต่เขาเทไม่หมดไงพี่มันยังมาค้างอยู่หน้าบ้านหนูไงมันก็เลยเกิดกลิ่นขึ้นมาเออครับใช่เลยครับจะเผาก็เกิดฝุ่นอีกสร้างมลภาวะให้ผู้อื่นอีกใช่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 เดี๋ยวหนูจะเก็บมันใส่ถุงดำแล้วมัดปากไว้ก่อน มนุษย์ตัวผู้นี่นะมันร้ายกาจจริงๆศักยภาพมันรุนแรงมากไอ้มนุษย์ทิ่มแทงพี่เรียกว่าไอ้มนุษย์ทิ่มแทงไอ้มนุษย์อย่างผู้ชายอย่างพี่เนี่ยเขาเรียกไอ้มนุษย์ทิ่มแทงมนุษย์สาวๆเนี่ยเป็นมนุษย์ถางแทงถางโดนแทงสวมกอดพอเวลาสวมกอดมันเขาเรียกอะมันเขาเรียกสวมกอดอะดูแลปกปักรักษามนุษย์ฝ่ายแม่เนี่ยเป็นที่ปกปักรักษาคุ้มครองเป็นสิ่งที่อยู่บนหิ้งบูชามันก็เลยกลายว่ามันเขาเรียกแพ้ทางศักยภาพของมนุษย์ทิ่มแทงตอนแรกหนูเป็นเทพนะตอนนี้แม่อุมาลงมาละหนูแม่กาลีลงมาละหนูจะล้างฐานมันตลอดตอนเนี้ยภาคธุรคาตอนแรกหนูเป็นเทพดีๆอยู่ตอนนี้หนูแปลงร่างแล้วพี่มึงปลุกไฟในตัวกูไอสัตว์สัตว์ตัวผู้นะครับที่น้องพูดถึงเขาพูดถึงสัตว์ตัวผู้นะครับถูกต้องแล้วครับสัตว์มนุษย์ผู้ชายนะครับมนุษย์ชายอย่างผมนี่แหละดีครับแน่จริงมึงรับสายกูกูไม่เก็บไว้ทำพ่อหรอกหน้าไม่ใช่พ่อก็ไม่ใช่พ่อกูพ่อกูด่าหมดแหละพ่อลูกเราใจเย็นลูกเดี๋ยวเป็นพ่อใช่ค่ะเป็นพ่อของลูกเราเฉยไม่มีอะไรหน้ามันไม่ใช่พ่อกับแม่หนูไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนที่รักไม่ใช่คนที่หนูรักในครอบครัวหนูหนูด่าแรงแหละไอ้สัตว์นั่นน่ะเออสัตว์ตัวผู้ลูกคนอื่นก็คือคนยืนหนูตากก็คือขยะแต่เขาเก็บขยะหน้าบ้านหนูไม่หมดแค่นี้แหละมันก็เลยส่งกลิ่นโอเคว่าไปหนูก็เลยมาร้องเทศบาลเนี่ยให้ช่วยเก็บหน่อยเลยมาเรียกร้องเทศบาลให้เก็บหน่อยคุณเก็บขยะหน้าบ้านไม่หมดนั่นแหละไปเรื่อยไม่รู้จะฝันหาคำด่าอะไรขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยก็แน่นอกไปหมดโอ้ก็ขอให้เข้าใจค่ะว่ามันไม่รู้จะเปรียบกับอะไรความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันไม่มีภาษาใช่ค่ะความรู้สึกตอนแรกหนูรับไว้ในที่เข้าใจนะว่าโอเคหยุดจบหยุดไว้ตรงนั้นไม่ต้องต่อไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรขึ้นมาอีกแต่คุณเติมเชื้อใช่ครับไฟแม่งเลยลุกไงใช่ครับเติมเชื้อโดยการที่รับเข้ามาแล้วก็ไปคิดนึกต่อเสร็จมีอากาศสูบอัดเข้าไปอีกมันก็เลยสุมไฟในสวงนะครับที่มันมีความบันทึกทรงจำที่เป็นความเข้มข้นทั้งดีและไม่ดีที่ผ่านมาทั้ง7ปีมันไปเบิร์นบันทึกในสมองที่อยู่ในหัวนะครับพอเบิร์นเสร็จปุ๊บไอความเป็นตัวเรามันก็เลยต้องลุกโชนตามไปด้วยเขาเรียกซูเปอร์ออร่าก็ได้ซูเปอร์ไซย่าก็ได้ถ้าเป็นหนูจะเป็นซูเปอร์ไซย่าใช่ครับหรือเป็นออร่าที่เป็นถ้าเป็นนาเนียก็บาเรียเป็นรังสีที่ยังตอนนี้ถ้าง่ายเนี่ยถึงบอกว่าให้กันไว้แค่ความคิดไม่ต้องไปลงการกระทำไม่ต้องไปเคลื่อนของไม่ต้องไปฆ่าคนไม่ต้องไปทำอะไรอยู่มันที่ความคิดความคิดมันเป็นนามมันไม่สามารถที่จะไปทำอะไรรูปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหนูทิ้งมันออกมาให้หมดทิ้งมันออกมาให้มันลุกโชนอย่าไปอั้นมันไว้
ปลดปล่อยมันออกมาสู่ตัวพี่เนี่ยให้พี่ฟังไปเรื่อยๆเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆเบิร์นไปหนูค่อยเบิร์นไปเบิร์นแล้วออกไปอย่าให้มันไปเก็บอย่าไปคิดต่อเพิ่มแต่จงเบิร์นแล้วระบายมันออกมากับเสียงหมูบ้าเนี่ยหมูบินหมูบ้าเนี่ยตอนนี้นะครับดีแล้วถูกต้องเลยครับแน่นอนจริงๆนี่เราลอกสองนะครับผมเคยสุดยอดผมเจอน้องเขาตอนที่อยู่ในโพสต์นะครับผมก็เห็นเอ้ยทำไมคือหลังๆมาเราจะเห็นข่าวการฆ่าตัวตายเยอะมากนะครับข่าวลมควันเยอะข่าวหลายๆข่าวเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวผู้อย่างผมซึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายที่น้องเขากำลังด่าผมอยู่นี่แหละมันก็เลยทำให้ผมสะดุ้งเฮ้ยมันไม่ได้เว้ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนความบ้ากามนะครับแต่ความบ้ากามของผมกลายเป็นมุมที่จะต้องเอื้ออาทรผมก็เลยซัดไปหนึ่งดอกด้วยหลังไมค์นะครับเสร็จปุ๊บพอหนึ่งดอกหลังไมค์ก็เธออยู่ในอารมณ์ที่เฮิร์ตวันนั้นซึ่งยังไม่มากเท่ากับวันนี้เพราะว่าวันนี้มันมีเหตุที่สัตว์ตัวผู้เนี่ยเข้าไปละเมิดอธิปไตยเธอเพิ่มเติมแล้วก็ไปสั่งและไปบงการหลังจากที่เขาเรียกอะไรเขาขาดกันซึ่งกันและกันไปเรียบร้อยนะครับมาวันนี้ก็เป็นคลื่นลูกใหม่แล้วรอบสองที่คุณน้องจะต้องเบิร์นออกมาต่อครับเพราะว่า7ปีเนี่ยนะครับการสะสมหมักหมมของอะไรของระบบประสาทที่บันทึกกิจกรรมทั้งหมดผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านหูผ่านผิวสัมผัสมันเข้าไปอยู่ภายในครับที่เรียกว่าสมองมันทำงานอยู่ประมาณ4เซกชันจากภายนอกเข้าสู่ภายในผสมกับอากาศนะครับและเดินระบบด้วยไฟฟ้าและไปตกผลึกที่สมองคำว่าตกผลึกก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่หมดจดก็คือไม่เข้าใจภาวะถือสภาวะความเป็นธรรมชาติที่เป็นภายในไม่เข้าใจสภาพภายนอกว่าภายใต้เงื่อนไขของกฎกติกาที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปหรือความเปลี่ยนแปลงนี่นะครับมันเป็นบ่อหลอมเป็นเบ้าหลอมของอวิชชาของไซตอนซาตานราหูพญามัจจุราชเป็นความหลอกความลวงที่ยึดมั่นถือมั่นว่า7ปีมันจะเป็น14ปีเห็นไหมครับสำหรับคู่ที่อยู่ได้ยืนยงคงกระพันก็มีแต่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับมันจากกันแน่นอนครับตอนนี้คือจากเป็นครับ7ปีนะครับเพราะ7ปีดันมาบอกว่าเฮ้ยใช้หนี้ให้หน่อยเฮ้ยนี่แหละครับมันก็ใครไม่เจอก็ไม่รู้นะฮะถ้าคนไม่เจอก็ฟังไว้จะได้มีภาวะภูมิปกป้องคุ้มครองทางความคิดเพื่อจะได้ปกป้องกายนะครับไม่ให้กายไปสู่การถ่างขาก็ได้โดยง่ายโดยเฉพาะสัตว์ตัวเมียเพราะว่าสัตว์ตัวผู้อย่างผมเนี่ยมันจ้องจะทิ่มแทงอยู่แล้วนะครับการทิ่มแทงเนี่ยถือเป็นเอกอนันต์ 99.99% ผู้ชายอย่างผมนะผู้ชายอย่างผมเนี่ยแหละนะครับจ้องจะทิ่มแทงเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเมียจะต้องสงวนอย่าถ่างครับปิด อย่าหลงคำล่ออย่าป้อคำเมาอย่าเยินยออย่าหลงมันเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าตามไปก็ตามที่ยังไม่ชัวร์เขาว่าชัวร์หมายถึงว่ายังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่าพึ่งไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติครับมันจะทำให้เดินตกเข้าสู่หลุมพรางแล้วกลายเป็นห่วงโซ่แห่งหายนะที่เรียกว่าความทรมานทางใจนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับคนเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมีความทุกข์ติดตัวไปตลอดเวลานี่ก็โอ้ต่อให้อยู่ในทะเลน้องเขาไปทะเลมาไปนั่งอยู่ในรีสอร์ทไปอยู่ในสระน้ำว่ายน้ำนั่งถ่ายรูปสวยแจ๋วตอนนั้นหนู 80% ละหนูโอเคละหนูกำลังจะเบิร์นชีวิตใหม่แต่แม่งไฟลุกขึ้นมาตอนนี้แหละเออครับเข้าใจครับเข้าใจก็ตอนนี้น่าจะดีขึ้นจากการที่ได้สบถหรือพุทธสวาทหรือใช้คำที่ในกลุ่มของหยาบคายสถุนถอยหรืออะไรก็ตามทีนี่คือการแสดงออกถึงความเข้มข้นของบันทึกในสมองนะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดนี่อย่าได้กลับเก็บไปเป็นสาระในการที่พิจารณาไปต่อให้มันจบลงที่หน้าจอนะครับเพราะว่าอะไรเราอยู่ที่บ้านเราเสพอยู่หน้าจอเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นอย่าได้เอาสิ่งที่คิดว่ามันเกินกว่าสาระที่เราจะฟังแล้วอยู่ได้หรือว่าได้ประโยชน์เอาประโยชน์ไปครับส่วนโทษเอาไว้กับผมนะครับเอาไว้กับผมส่วนน้องก็เอาประโยชน์ไปโทษนั้นเอาก็มาไว้กับผมนี่แหละครับเดี๋ยวผมไปหาทางถ่ายออกเองได้ครับไม่มีปัญหาครับผมอยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์มากๆแล้วครับไม่ใช่ปัญหาที่ผมจะไปถ่ายออกนะครับง่ายครับตอนนี้หนูเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะจาก 100% ตอนนี้ลดลงแล้วครับพี่หนูควบคุมภาวะเมื่อกี้ได้ละเอาเป็นว่าใช้คำว่าเข้าใจถ้าไปควบคุมแสดงว่าไปคอนโทรลมันไปกดมันไว้อยู่เอาเป็นว่า
ข้าใจมันเข้าใจแหล่งกำเนิดพลังงานของตัวมันปล่อยแตะมันปุ๊บมันจะร้อนเหมือนขี้ไม้ใบรันมันจะเหม็นเพราะฉะนั้นตอนนี้จาก 100% หนูเหลือ60หรือ50หรือเหลือ40ครับ50ค่ะเอ้ยสบายอย่างนี้สบายเราไปที่50แล้วเมื่อตอนต้นนั้นยังเป็น 100% เต็มอยู่เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าน้องเขาจะเกิดเหตุวิกฤตอ่าวเปอร์เซียนะครับซึ่งพอผมแพร่มไปสักระยะไม่ถึง 3-4 ประโยคไอ้วิกฤตการณ์อ่าวเปอร์เซียก็ครุโชนนะครับก็โอเคว่าไปผมก็เลยรีบเข้ามาแบ่งปันเพื่อนๆ เนี่ยนะให้ได้รู้กันทั่วหน้าว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตมนุษย์นะครับในโลกใบใหญ่ที่คนรอบข้างยังมีความสุขในโลกใบใหญ่ของคนที่ยังต่อสู้ดิ้นรนก็ตามทีในโลกใบใหญ่ของคนที่ยังสุขสำราญในรูปแบบทุกมิติยังมีใครสักคนนึงอยู่กำลังที่จะก้าวข้ามความรู้สึกที่มันโหดร้ายในชีวิตซึ่งก็มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วนะครับนั่นแหละนี่ก็คือหนึ่งในเคสนั้นครับเข้าใจมั้ยหมดไหมค่ะหมดไหมหมดแม็กมั้ยค่ะหนูก็แค่ไปรีวิวสิ่งที่เล่ามาหนูจะได้ฟังว่าเวลาเรามองกระจกสะท้อนเนี่ยเราก็ได้แค่ความหยาบของกระจกเงาแต่หนูลองไปฟังเสียงตัวเองด่าตอนที่หนูโกรธตอนที่หนูรู้สึกไม่ดีตอนที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้อแท้สิ้นหวังถดถอยแล้วก็ไปดู acting พี่ตอนที่พี่กำลังสื่อสารกับหนูอยู่หนูจะพี่ว่า 50% มันจะเหลือน้อยลงไปอีกลองไปฟังดูลองไปดูแล้วกันโอเคเนาะถ้ามีอะไรอีกก็สื่อสารมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะครับก็ผ่านไปสำหรับความเป็นตัวผมนะครับตัวผมไปทำร้ายน้องเขาเข้าครับความเป็นตัวผมก็คือสัตว์ตัวผู้ผมเป็นสัตว์ตัวผู้ผมเป็นสัตว์ที่จ้องที่จะล่าต้องที่จะเชื่อจะเฉือนนะครับจ้องที่จะทิ่มแทงก็เลยทำให้น้องเขารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตเลยว่ามีพ่อมีแม่มีลูกนะครับไปทิ่มแทงจนมีลูกอย่างเดียวไม่พอก็จะต้องเลี้ยงลูกพ่อก็ไม่สบายแม่ก็ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วความเป็นสัตว์ตัวผู้ของผมเนี่ยเข้าไปโจรกรรมเข้าไปอาชญากรรมเข้าไปปู้ยี่ปู้ยำแล้วก็ถอนรากถอนโคนออกมาซึ่งมันไม่ได้นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเวลาผูกพันพ่วงพันในระบบของการฟิวชั่นแอนด์ฟิชชั่นเนี่ยครับเวลาฟิวชั่นมันก็ดีอยู่หรอกมันรวมเป็น1ได้2รวมเป็น1ได้นะครับแต่ถ้า2รวมเป็น1แล้วไปเกิดการฟิชชั่นต่ออันนี้อันตรายครับพอไปเกิดการฟิชชั่นต่อมันก็เกิด2หน่อออกมาตัวนี้แหละโอ้โหมันจะกลายเป็นเขาเรียกอะไรดีลูกโซ่แอคชั่นเชนนะครับต่อเนื่องไม่รู้จบสิ้นเสร็จปุ๊บการที่มีแอคชั่นเชนมันต้องอาศัยพลังงานของฟิวชั่นทั้ง2ประคับประคองแต่นี่พลังงานในการฟิวชั่นหายไปตัวนึงและไอ้ตัวนี้มันจะไปฟิวชั่นได้ยังไงครับมันฟิลไม่ได้ครับอันนี้ก็ออกไหมฮะเมื่อฟิลไม่ได้ครับมันก็เป๋เลยครับมันก็เป๋แล้วมันก็กลายเป็นความไม่บริสุทธิ์ไปที่สิ้นสุดหาที่สุดไม่ได้ทีนี้ทำยังไงถ้าถามว่าผมทำยังไงผมก็ส่งคลิปตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจจากน้องคนนี้แหละน้องที่ผมคุยแหละครับผมก็เลยไปทำคลิปเพื่อที่จะแนะนำวิธีการ point of the focus นะครับก็คือบันทึกที่สมองครับบันทึกในหัวนี่แหละครับบันทึกที่อยู่ในหัวเนี่ยแหละครับ7ปีที่เราจะต้องไปอะไรครับไปช็อตเซอร์กิตมันครับไปช็อตเซอร์กิตด้วยการทำยังไงงับอากาศครับเมื่อวานผมแนะนำวิธีการงับอากาศไปผมก็ทำคลิปไปเรียบร้อยง่ายๆเลยครับไปคลีนแอนด์เคลียร์แล้วก็ล้างในส่วนที่เป็นบันทึกออกครับทีนี้มันล้างได้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์มีแต่พลังงานบริสุทธิ์หรือเวลาพลังงานบริสุทธิ์แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับจะต้องเปลี่ยนผ่านโดยบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่เกินกว่า 100% เรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษโอเคไหมครับเมื่อมนุษย์พันธุ์พิเศษหรือซูเปอร์แมนก็ได้นั่นนะฮะตาเลเซอร์อย่างซูเปอร์แมนนะครับก็จะสามารถที่นี่ผมเปรียบเทียบอุปมาประมาณนะครับถ้าเป็นก็เป็นระดับธานอสเลยก็จะมีอะไรอ่ะไอถุงมือของธานอสนะครับมันจะมีอัญมณีอยู่1เม็ดนะครับที่เปลี่ยนความจริงได้นั่นแหละครับต้องใช้ศักยภาพนั้นครับถึงจะได้แต่เอาเถอะเราไม่สามารถไปสร้างศักยภาพหรือเราไปหามนุษย์พันธุ์พิเศษอย่างธานอสหรือซูเปอร์แมนได้หรือถ้ามีตอนนี้ก็ดีนะครับถ้ามีตอนนี้ก็ดีมากเลยนำตัวเราไปครับหรือเข้าไปสื่อสารกับมนุษย์พลังงานพิเศษหรือเรียกว่าไฟฟ้าสถิตให้เขาคลีนแอนด์เคลียร์บันทึกความทรงจำในสมองให้ครับภาพมันจะบางลงจากหนักมันจะเบนเบามันจะหายไป
สิ่งที่สำคัญถึงแม้มีภาพไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันเป็นรหัสชีวิตมันเป็นไฟฟ้ามนุษย์มันจะถูกสลายครับไฟฟ้าเราเนี่ยครับเป็นไฟฟ้าสถิตที่ผลิตจากหัวใจที่เป็นโรงงานผลิตหัวใจโรงงานผลิตไฟฟ้าสถิตจะนะครับจะอะไรครับจะเดินระบบไฟฟ้าธรรมชาติในร่างกายเดินระบบไฟฟ้าในธรรมชาติในร่างกายเป็นอะไรครับเดินให้ระบบความไม่บริสุทธิ์ทำงานเรานี่แหละครับไม่บริสุทธิ์ไอ้ที่มันบันทึกอยู่ในสมองได้ที่มันฝันที่มันนิมิตหรือมันเป็นสิ่งที่ตกค้างเนี่ยนะครับภายในเนี่ยครับคือสิ่งสกปรกที่ผ่านเข้าระบบประสาทผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านปากผ่านผมผิวสัมผัสมันเข้าไปบันทึกที่สมองเมื่อเราไม่เข้าถึงหรือเข้าไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์เราจึงไม่สามารถเคลียร์ได้เราเพียงแต่ได้ใช้ผลของพลังงานไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับคำว่าไฟฟ้าสถิตอยู่ที่ไหนคือความรู้สึกดีๆนั่นเองแหละครับความรู้สึกของเรานั่นแหละครับอยู่ที่ตรงนั้นแหละครับเราควบคุมมันไม่ได้เราไม่รู้แหล่งกำเนิดพลังงานของมันเราเลยควบคุมมันไม่ได้เมื่อเราควบคุมมันไม่ได้เราก็ใช้มันไม่ได้เราก็เลยหมักหมมทับถมสะสมไปเรื่อยๆโอเคไหมครับเมื่อวานผมจึงมีคลิปตัวของการที่จะทำให้มันเบาบางอย่างน้อยตัดระบบมันจากภาพกับไฟฟ้าออกตัดระบบมันด้วยการมีภาพบางเบาภาพบางเบาแต่ผมเน้นวิธีการตัดไฟฟ้าครับไฟฟ้าคือตัวนึกถึงแล้วจี๊ดแล้วจะแป๊บแป๊บนี่แหละครับไอตัวที่มันมาก่อนคือตัวภาพหลอนเช่นถ้าอกหักก็จะมีนั่งอยู่ข้างนั่งในรถนั่งอยู่ในที่ที่เราไปคิดดูใน7ปีอ่ะทั้งทับกันทั้งแยกกันจากกันทั้งกินโอ้ยสารพัดทุกอย่างกิจกรรมร้าน8 Around the World มันก็ไปบันทึกที่สมองครับเสร็จปุ๊บตัดวงจรของมันซักด้วยการงับอากาศครับผมมี3สูตรก็คือ1หยุดหายใจหยุดหายใจจนกว่าเราจะทนไม่ไหวแล้วก็ให้มันระเบิดออกมามันเป็นระสีระบบก็คือดูดอัดระเบิดคายดูดอากาศอัดระเบิดอัดอากาศระเบิดอากาศแล้วก็คายอากาศเห็นไหมครับ1กับ4เนี่ยคือภายนอกดูดกับคายคือภายนอกจะได้โล่งกับแน่นนะครับ2กับ3เนี่ยคือภายในจะได้เรื่องของการช็อตเซอร์กิตนะครับหรือชะล้างนี่แหละฮะมันจะแยกภาพออกจากไฟฟ้าครับภาพจะขาดพลังงานในการทำให้เราเจ็บเราปวดภาพจะขาดพลังงานหรือความเข้มข้นของภาพจะเบาบางและจัดจอยของมันออกตัดให้ภาพบางความรู้สึกของภาพบางนึกถึงภาพบางไฟฟ้าอ่อนตัวลงจนสูญสลายไปครับไอตัวที่มันเจ็บมันจี๊ดๆมันไม่รู้อยู่ตรงไหนของร่างกายนี่แหละครับเวลามันมีภาพแล้วมันเจ็บร้องไห้ชิบหายเลยนึกถึงแต่ภาพเก่าๆฟังเพลงซ้ำๆซากๆวนไปเพลงอย่าฟังครับถ้าฟังเพลงจะต้องฟังให้มันร้องไห้ไปเลยครับเพราะน้ำตาเนี่ยเป็นยาเห็นไหมครับน้ำตาเป็นยาร้องไห้ไปเลยกฎของเอลมี่บอกว่าน้ำตาเป็นยากฎของพีอีบอกว่าน้ำตาเป็นยาสูตรที่ผมพูดอยู่นี้เป็นสูตรที่อยู่ก่อนการกับการไม่ต้องไปสนใจมันมากผมแค่พูดรหัสทิ้งไว้ในเนื้อเทปนี้นะฮะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปการงับอากาศถ้าท่านใดก็ตามที่ต้องการให้อากาศเป็นยาในการที่ผมจะพูดตรงนี้สำหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานก็ดีเมื่อวานที่ผมลืมก็คือว่าถ้าหากว่าอกหักตอนวัยรุ่นจะส่งผลและก็จะเกิดผลเสียให้เกิดการตกตะกอนนอนก้นในช่วงวัยทำงานพอช่วงวัยทำงานเนี่ยครับมันยังไม่แสดงผลเพราะว่าอะไรพลังงานที่เราได้จากคุณพ่อคุณแม่มาตอนที่เราเกิดจากคุณแม่เนี่ยครับมันค่อนข้างแรงมันมีประสิทธิภาพสูงออกจากคุณแม่มาได้ 100% นะครับครบอาการสายไป 200% ครับพอ 100% เสร็จปุ๊บจะเหลือ 99% เหลือลดน้อยลงตามช่วงของประสบการณ์ไม่ใช่ตามช่วงอายุนะครับตามช่วงของประสบการณ์คำว่าประสบการณ์เนี่ยครับมีความเข้มข้นสูงมากไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบพลังงานโดยสุดจะถูกใช้ไปเท่ากับที่ประสบการณ์มีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีความเข้มข้นของประสบการณ์ที่ผ่านมามีมากพลังงานบริสุทธิ์จะถดถอยแล้วน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าหากเราไม่เข้าใจความเป็นธรรมชาติอย่างถูกต้องตรงจริงตามหลักของความเป็นธรรมชาติไม่ใช่กฎของ TTM ST นะครับ TTM ST ก็คือผมคือ TTM stupid ผมเล่านิทานธรรมชาติและขายฟรีขายฟรีคืออะไรครับคุณไม่ต้องลงทะเบียนเรียนครับคุณไม่ต้องแต่งตัวชาวบ้านเพิ่มไปคุณไม่ต้องมียูนิฟอร์มคุณไม่ต้องมีหลักคิดระบบหาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดไม่ต้องท่องไม่ต้องสวดนะครับคุณไม่ต้อง
จ่ายเงินไม่ต้องเสียตังค์คุณอยู่ที่บ้านครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีความทุกข์ทรมานคุณเป็นคนสิ้นหวังคุณเป็นคนท้อแท้ถดถอยเราเป็นคนที่ต่อสู้อะไรแล้วก็ไม่เคยชนะเลยเราเป็นคนที่ไม่เคยที่จะทำอะไรสำเร็จเลยเราเป็นคนที่ห่อเหี่ยวหมดหวังเศร้าซึมสูญเสียไปต่อไม่ได้เพื่อนไม่คบไม่เข้าสังคมสังคมไม่เอาเข้าสังคมไม่ได้คุณเอามาทิ้งกองที่นี่ครับแล้วคุณติดต่อเข้ามาที่หลังใหม่ครับแล้วลองมาแชร์ประสบการณ์ตรงกันดูว่าเราจะไปต่อด้วยกันได้ยังไงบ้างโอเคไหมครับนั่นคือขายฟรีส่วนขายฟรีเสร็จปุ๊บผมมีวิธีแนะนำในการที่แนะนำทันทีแล้วได้ผลทันทีอย่างมากสุด 100% มันจะหายไป 1% ด้วยวิธีการกันครับอากาศครับก็คือกินเปล่าผมแนะวิธีการกินเปล่าก็คือกินอากาศครับตัวอากาศมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในตัวอากาศคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อตัวอากาศคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ความไม่บริสุทธิ์มันทำงานผ่านการขับเคลื่อนโดยอิทธิพลของพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ภายในครับเมื่อพลังงานบริสุทธิ์อยู่ภายในมันขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถามว่าเราหายใจอยู่ตลอดเวลาเข้าออกมันไม่ได้รับผลของพลังงานที่บริสุทธิ์อย่างเต็มรูปแบบเพราะเรายังเข้าไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงในขณะเดียวกันมาวันนี้แค่ขยี้หรืออัดอากาศอัดมันไว้หรือหยุดมันไว้ครับหยุดการออกของมันครับการอัดมันจะดูมากไปกลั้นก็ดูมากไปข่มขืนเกินไปเพราะไม่เป็นธรรมชาติแค่หยุดมันครับอย่าเพิ่งเอามันออกเพราะอากาศเข้าตัวเราแล้วออกทันทีเราจึงไม่ได้ผลของพลังงานเต็มที่สักเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นจึงเบรกมันไว้ก่อนด้วยการคือทำยังไงครับถ้ายังสูดทางจมูกไม่ได้ทางปากไม่ได้หยุดหายใจมันดื้อๆครับแล้วให้จังหวะนับในใจไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนกว่าเขาจะทนไม่ไหวเขาจะระเบิดออกเองเราไม่ต้องไปเปิดฝามันออกเข้าใจนะครับเมื่อเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นทำบางเบาขึ้นทำเช้าทำเย็นเช้าคือตอนไหนรู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาครับอัดอากาศไปเลยครับกินอากาศก่อนครับกินมันเข้าไปก่อนด้วยการหยุดหายใจนะครับมันจะได้ความโล่งกับแน่นได้โล่งกับแน่นเสร็จรู้ว่ามันดีเฮ้ยมันดีความเจ็บป่วยมันน้อยลงความเจ็บปวดมันน้อยลงภาพมันเบาบางลงก็เพียงแค่เพิ่มทางจมูกสำหรับวัยรุ่นกับวัยทำงานเนี่ยผมว่าน่าจะได้สูงมากหน่อยแต่ถ้าหากเป็นวัยตอนปลายเนี่ยครับน่าจะแค่หยุดหายใจก็พอแต่ถ้าหากใช้ทางจมูกและใช้ทางปากสำหรับวัยรุ่นตอนต้นกับตอนวัยทำงานผมว่ามีประสิทธิภาพสูงให้ช่วยได้นี่วิธีการในการเช็คก็คือเช็คเมื่ออัดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะโล่งกับแน่นถ้ามันโล่งก็โอเคแต่อย่าประมาทและอย่าเผลอเพราะมันจะมีสิทธิ์โล่งจะมีสิทธิ์แน่นแต่ถ้าแน่นโหแน่นดีกว่าเพราะมันรู้เลยว่านี่คือสุขภาพเราในวันถัดไปครับนี่คือสุขภาพเราในอนาคตเพราะฉะนั้นมันแน่นแล้วเสร็จปุ๊บอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจเพราะพูดก่อนแล้วล่วงหน้าก็คืออัดต่อครับอัดต่อรอบที่2จังหวะของการนับรอบแรกกับรอบที่2จะต่างกันทันทีนี้ลองทำดูรหัสชีวิตจะถูกปลุกขึ้นมาให้คุ้นโชนอีกครั้งครับเมื่อเราอัดอากาศหรือหยุดหายใจหรือไปเบิร์นอากาศที่มันไม่บริสุทธิ์เนี่ยครับมันจะแตกตัวพลังงานบริสุทธิ์ออกมาอย่างเต็มรูปแบบแล้วมันจะทำให้เราฟังให้ดีนะครับแล้วมันจะทำให้เราสดชื่นครับมันจะทำให้เราโล่งครับแล้วสดชื่นและมันจะทำลายระบบไฟฟ้าธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ครับโอเคไหมครับทำลายระบบไฟฟ้าธรรมชาติระบบไฟฟ้าที่เป็นธรรมชาติมันเป็นไฟฟ้าสถิตจะไปทำลายระบบไฟฟ้าต่างๆที่ไฟฟ้ามันไปไม่ทั่วไม่ถึงครับมันจะไปทำลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยครับลองทำดูทั้งหมดอย่าเชื่อ1ผมตั้งเงื่อนไขว่า1อย่าเชื่ออย่ากล้าอย่ากลัวเพราะผมไม่สามารถทะลุจอไปทำให้ใครท้องได้แน่นอนตอนนี้โอเคไหมครับ2อย่าเชื่อครับทั้งเชื่อและไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่ผมเล่าอย่าไปเชื่อสิ่งที่ผมอย่ามาเชื่อผมแล้วก็ไม่ต้องมาเชื่อหรือไม่เชื่อผมเพราะผมไม่ได้ใช้ความเชื่อไม่ต้องมาคิดตามผมทั้งหมดอย่าคิดครับเพราะมันคิดเอาไม่ได้ทั้งหมดอย่าเข้าใจเพราะมันเข้าใจไม่ได้ไม่ต้องมาเข้าใจสิ่งที่ผมเล่าไม่ต้องมาคิดสิ่งที่ผมเล่าไม่ต้องมารู้สึกคล้อยตามสิ่งที่ผมบอกเพียงแต่ท่านทำแล้วท่านจะรู้เองมันจะได้กับตัวโอเคไหมครับถ้าไม่ได้กันแล้วไปก็ตัดทิ้งไปไม่มีประโยชน์จบครับแค่นั้นพอครับผมต้องการสื่อสารแค่นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ